สวัสดีครับทีคมเมืองเหนือนะครับผมพี่แอ๊ดครับผมวันนี้กลับมาปะกันทำแล้วนะครับหนึ่งแรงนะครับน้องบ่าวก็จะมาลังสรรค์เมนูในส่วนของวันนี้เขาจะลาบหมูนะครับเด้อลาบหมูมีนะครับลาบหมูมีวันนี้เป็นห้องว่าเอาสายเอาสายหมูสายดิบหน่อยนะครับเนาะมันกินดิบได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้กะหมูก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับน้องบ่าวก็เลยแบบเอ้ยจะมานำเสนอในส่วนของลาบหมูดีกว่านะครับสำหรับลาบมีนะครับเขาก็จะแนะนำมีคนนะครับมีลักๆเขาก็จะมีในส่วนของนี่นะครับหอมขาวนะครับแล้วก็มีในส่วนของจะไข่นะครับอันนี้นี่เขาไปเป็นห้องว่าไปรวยหน้านะครับเด้อผักชีกับต้นหอมอย่างนี้นะนะครับนี่นะครับช่วงนี้น้ำมันแป้งนะครับไปได้น้ำมันหมูกี่บาทก็อ้วนนี่สาวบาทนะครับช่วงนี้น้ำมันแป้งนะครับเขาใช้น้ำมันหมูเพื่อจะเอาไปมีนะครับวัตถุดิบเขานะครับตั้งเฟรนนี่อย่างกับบะล่ำนั่นนี่ยังเด็ดครับชุดมีเขานะครับแนะนำไปหลวมๆเลยก็จะมีไส้นะครับเป็นไส้อ่อนนะครับแล้วก็หนังหมูอันนี้เป็นตับตรงนี้ก็จะเป็นกระเพาะนะครับกระเพาะหมูนะครับแล้วก็นี่บักแก้วนะครับหรือว่าอย่างเงาคนไทยห้องนะครับเชี่ยมกี้นะครับก็จะมีอูมามิแล้วก็นี่นะครับเกลือนะครับมาดูตั้งเพ่นะครับวัตถุดิบเขานะครับประเภทนี้เขาจะเอาอ๋อวันนี้เขาจะใส่พริกลาบสำเร็จนะครับเด้อครับผมพี่แอ้ครับผมพริกลาบสำเร็จเขานะครับนี่วันนี้กอมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะมีเลือดเขาคอยเติมเผื่อจะให้ได้ก่อนจิ้นบะติดมีดนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะครับเลือดนี่ครับนี่คือส่วนผสมเปิ่นนะครับนอเพศก็จะเป็นหมูเขานะครับจะเป็นจิ้นลาบนะครับสังเกตดูเขาจะลาบไปเยอะนะครับนะเพราะว่าเขากินแค่สองคนกับแม่บ้านนะครับมันก็เขาต้องลาบเยอะนะครับเขาจะไปเน้นตั้งส่วนของชุดมีนะครับนี่อันนี้ส่วนที่เขาจะไปลาบเนาะมีจีนกระเทียมรากผักชีแล้วก็ผักไทยนะครับดูวิธีการทำกันเลยนะครับครับผมอันดับแรกเขาจะลาบหมูก่อนนะครับนอกพี่แอ้ครับผมสังเกตดูนะครับแค่นอกเดียวอิ่มแล้วนะพี่แอ้ครับเวลาเขาลาบมันจะฟูมากเลยนะครับแล้วก็หันยางเนี่ยหลาบมีเนี่ยเขาจะนักตัวตั้งมีนะครับมันจะโอ้โถเดี๋ยวรอติดต่างนะครับผมว่าเขาถ่านะครับแบบนี้เขาก็หลาบละเอียดเลยนะครับผมสำคัญที่สุดนะครับน้องเบาแนะนำเวลากันหลาบหมูเนี่ยนะครับเขาต้องหลาบให้ละเอียดเปียครับผมหลาบละเอียดจนชนิดที่ว่าแบบละลายในปากเลยนะครับมันจะเหมาะหั่นยางนะครับมันจะเข้าพริกเข้าเกลือตัวแล้วก็หั่นยางเวลาเขาหลาบแบบปุ๊ดหรือว่าหลาบละเอียดเนี่ยมันเวลาเขาเอาข้อนึ่งโอดนี่นะครับมันจะติดกันยาวๆเนาะมันจะได้เอาจะกินกับน้อยกับได้จะไปได้โอดมาถึงมดอีกหรอกนะครับขั้นตอนนี้เขาก็จะใส่กระเทียมเลยนะครับกับหลักผักชีหลักผักชีก็มีเห็นน้อยหนึ่งนะครับจริงๆใส่สัก2-3รากกำลังเหมาะนะครับเนี่ยตีหงมาหลักใส่อีพ่ออย่างหนึ่งนะครับมันจะบะได้ข้าวนะครับจริงๆแล้วบะข้าวอยู่แล้วครับรับประกันเลยครับพี่แอ้ครับผมสูตรนี้นะครับตอนนี้น้องบ่าวใส่ผัดไทยลงไปหลักไปเลยนะครับตามด้วยใส่จะไข่ไปแห่งน้อยหนึ่งนะครับเพื่อดับข้าวนะครับเนาะนะครับสูตรน้องบ่าวประมาณนี้นะครับหลับไปเลยนิดหน่อยนะครับทางนี้ให้นั่งก็ดูปริมาณจิ้นหมูตัวนะครับว่ามันหนักมันน้อยนะครับใส่ไปพอเหมาะสมนะครับกะเอาไอ้ขนาดนะครับเนาะอ
ครับต่อไปเราก็จะใส่เลือดไปประมาณสักน้อยหนึ่งนะครับเพื่อมันมีสีสันนะครับเนาะหรือว่าท่านได้แบบใส่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ากลัวว่ามันจะขาวจะอย่างก็มาต้องใส่ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วสูตรนี้บ่ขาวเด้อครับเด้อแม่ครับผมครับเราจะย่อไปคือสีสันสวยงามมาแล้วก็มันเกลือเลือดเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นนะครับเวลาเราผสมมาแล้วมันจะกลมกล่อมเหมาะมากเลยนะครับแต่รับรองยังขาวนี่มีแน่นอนนะครับสังเกตดูที่น้องเบาใส่ไปนิดนึงกระเทียมนิดนึงหลักผักชีแล้วก็ผักป้อมจะไข่นะครับแล้วก็ผงสุดยอดแต่นะครับเราจะมีในส่วนของมีห้องกันป้าโต้กินกับข้าวอื่นๆมีเด็ดขนาดเด้อนะครับขั้นตอนนี้ก็มีอย่างครับเฮาล่ะให้ละเอียดเลยนะครับเนาะเราดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับน่าจะเป็นขั้นตอนในการทํามีนะครับครับผมหลังจากนั้นจะเป็นชุดมีแล้วครับเด้อขั้นตอนนี้สําคัญนะครับขั้นตอนลาบนี่มันตัวใดนะครับดับแรกเฮาจะเอาประเภทที่ว่าเป็นห้องว่ามีที่ว่ามันสุกง่ายๆไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเฮาเอาหอมเนี่ยถ้าใส่กำลูน่ะไฟก็จะแรงลงไปมันก็จะไหม้นะครับสำคัญที่สุดต้องเลี่ยงไฟให้ดีเด้อครับเด้อนี่ก็ดูสังเกตดูก็อยู่กันบ้านๆ นะครับน้องเมืองเกลือเราอาจจะไม่ได้เซ็ตอย่างที่มันสวยงามแล้วก็อยู่กันตามวิถีนะครับตามสไตล์เฮานะครับเนาะนะครับแต่รับรองหลายเมนูนะครับลองมาทำกันดูเรียบร้อยละนะครับเฮาก็สังเกตดูนะครับเอาเหลืองกรอบแล้วก็ถั่วจะได้ละนะครับต่อไปเป็นคิ้วของจะไข่นะครับนี่จะเอาประเภทที่ว่าจะเข้ามาซุกเร็วไปหาซุกจ่ายเนาะนะครับแล้วพี่เขาก็เหลืองอลามเหมาะละนะครับสำหรับนี่เหลืองอลามไม่หรอกนี่นะครับเขาว่าสำคัญนะครับมือมีนะครับพี่แอ๊ดครับผมมือมีต้องใจเย็นนะครับแต่ไฟอ่อนๆก็ค่อยเลี่ยงไปนะครับเนี่ยแต่ก่อนผมเป็นละอ่อนนี่ต้องผมชอบนะครับเป็นมือมีนี่นะคือแบบเราต้องใจเย็นนะครับแต่ผมว่าม่วนนะเวลาเขามีเขาแบบมันรุ่นดีแบบบางเตี่ยโอ้ตอนเขามีแหลกๆนี่โต้บางเตี่ยนี่ใจไฟแห้งไงครับวันนี้หอมขาวจะไข่น้ำไม่ขมเหมือนนี่นะครับนะแต่นี่ถือว่าโอเคนะครับท่าทายดีทำมีนี่ผมชอบนะครับถ้าเราทำออกมาได้สวยนะจมูกก็จะชมว่าโอ้เจ้าแต่อีการมีเนี่ยอีนะครับครับผมต่อไปจะเป็นคิ้วของหนังหมูนะครับหนังหมูนี่เขาต้องไปสองรอบนะครับเด้อพี่ไอ้ครับผมอันดับแรกเขาจะเอาแบบเป็นห้องว่าเอาไปมีรัวไปขอบให้แบบหนังแบบตึงๆนะครับแล้วก็เอามาพักให้เย็นนะครับแล้วก็วิธีการใต้หลังก่อนเขาจะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็เอาหนังหมูที่เอาพักให้เย็นเนี่ยครับเอาลงไปเลยซ้ามันจะเป็นค่าแค่หมูนะครับนี่แล้วก็เอาลงไปเลยนะครับ ครับหลังจากที่เขาทอดหนังหมูเฮาสุกกำเฮาจะตั้งมาพักไว้ก่อนยังน้องเมาแนะนำไปนะครับเดี๋ยวเฮาไปโซ่เห็นกำนึงนะครับต่อไปแม่บ้านก็จะใส่ตับนะครับมือตับนะครับเออเหมือนกันเนาะมีทุกข้อมกันตับกับมะเขียวเออเสร็จเลยเป็นชิ้นผมนะครับรับตับนี่ปีแอนุพองดีนะครับเด้อบดีขึ้นไม่ลำไปขมปีแอนครับผมระวังเด้อครับเด้อนี่นะครับไส้เขาก็เหลืองอลามนะครับอย่างน้องเบาแนะนำข้างต้นไปนะครับค่อยๆมีไปนะครับเอากรอบๆเด้อปีแอนครับผมแต่สังความสุดแฮมือไม่เนินเนินเขาจะมาโซ่แคบหมูนะครับด้วยการตั้งไฟแรงแล้วก็เขาจะเอาแคบหมูที่เขาทอดตะเกียบลงไปหนึ่งรอบนึงนะครับลองมันละจะไฟแห้งนะครับลักษณะนี้เขาก็ลงไปเลยนะครับซั่วก็นิดเดียวเ
เดี๋ยวว่าจะปุ๊นะพี่แอ๊ดครับผมนี่คือสูตรของเขานะครับจะกรอบมากเลยนะครับมาโซ่ดมันทำหลอกนี่โอเคละมาพอนี่เดี๋ยวมันจะไหม้มันจะมีกลิ่นเหมาะนะครับถั่วจะได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับโอเคนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับเนาะต่อไปน้องจะทอดใบมะกรูดนะครับอันนี้เป็นชวนกัปเดอร์นี่นะทอดใบมะกรูดนะแล้วก็มีการทอดพริกแห้งด้วยนะครับเวลาเขากินเขากรับนี่สุดยอดเลยนะพี่ไอ้ครับผมนี่อันนี้เป็นห้องแหวะชุดเครื่องเคียงอีกเนาะนะครับพอแบบกูดกับมันก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมีศาสตร์และศิลป์ถ้ามีศาสตร์และศิลป์ก็มันจะไหม้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพริกแห้งเขานะเอาไปทอดนะครับเวลาเขากินกับหลับคั่วหลับยังหลับคั่วหลับยังหรือว่าตึ้งกูหลับนะครับวันนี้เขาหลับมีก็กินตึ้งล้ำนะครับนี่นะครับจะประเดี๋ยวแท้สวยงามมากนะครับได้ระวังสุดยอดละนะครับท่านใดที่ชอบเผ็ดๆเนาะกินดิบกินหยำต้องเผ็ดๆหน่อยพี่แอ๊ดครับผมครับโอเคดูขั้นตอนกันผสมหลับกันนะครับน้องเบิ่มพูดทอดเขาก็พร้อมโซ่อย่างเดียวประเดี๋ยวนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับพี่ไอ้ครับผมนี่ครับสังเกตมีเขานะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับทั้งเพื่อนก็จะเป็นไส้ครับแคบหมูน้อยนะครับเอาละก็นี่แม่บ้านก็จะโซ่ละนะครับนี่พี่เขาใส่สองซองเลยเจ้าครับเพราะประเภทนี้มันแป้งอ้วนเนาะเจ้าเพื่อมีมันตัวเจ้าแม่นมามีนิดหน่อยนะครับเกลือเข้ามาใส่เกลือเพราะว่าพี่เปิ่นอาจจะมีเกลือเจ้าแม่นใส่เลือดไปน้อยนึงเจ้าโอ้แต่ละลูกค้าชุนโลเพื่อเป็นตัวผสมผสานนะครับอันจะมันจะเหือดหายในเรื่องของลาบเนาะนะครับนี่ขอบคุณนะครับพี่ไอ้ที่เข้ามาขอมากรน้องบาวนะครับขอบคุณหลายหลอกนะครับเพราะว่าเราซึ่งมีกำลังใจนะครับบางคอมเมนต์กับบอกเหมือนแบบขนาดช่องห้องน้อยๆนะครับก็ยังมีคนดีคอมเมนต์ที่ชื่นชอบนะครับขอบคุณหลายๆนะครับช่วงนี้เขาก็ทำจิกหลับเขาเข้ากันกับจิ้มหลับเขาเพื่อได้มากที่สุดนะครับเจ้าผมกลมกล่อมเลยนะครับผมหลังจากเขาชิมรสได้ติ่งแล้วเขาก็จะใส่นี่ไปเลยนะครับเจ้าใส่มีที่เขามีไว้นะจ๊ะโอ้ตัวพี่แอ้งครับผมสุดยอดแท้เลยตามด้วยมีใส่มีเครื่องในพี่แอ้งลองดูครับเจ้าประเทศแท้นะครับกินกับข้าวนี่มั่งมั่งพี่แอ้งครับผมนี่ครับการันตีนะครับสูตรนี้นะครับลองมาทำกันดูเองครับผมพริกหลับผมเลือดทองอ้าวใส่ผักป้อมใบหอมต้นหอมผักชีแล้วก็ผักไทยนะครับอ้าวลงไปเลยแล้วมันหอมมากนะพี่แอ้งครับผมเอาไปอันเซฟิตี้นะครับ
กับบะเต้แท้นะครับนี่นะครับลาบหมูเฮากับประมาณนี้นะครับลาบหมูมีนะครับครับวันนี้หากมีอย่างผิดพลาดประการใดน้องขอสุมาภัยนะครับจะกดติดตามนะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องบ่าวด้วยนะครับเด้อวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ